วางเพชรมวยหูหนุ่มบางกระดีนะครับเจอกับใกล้รุ่งสสิประภายิมครับคู่นี้นะครับชกในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ากวางเพชรยิมรถไป 0.6 ส่วนใกล้รุ่งยิมรถ 1.2 เปิดขึ้นมาให้กวางเพชรได้เปรียบอยู่10-9นะครับกวางเพชรยิมรถไป 0.6 นะครับซ้อมอยู่มีนโยธินนะครับอยู่กับนะเฮงนะครับ22ปีเป็นชาวหนองคายนะครับส่วนใกล้รุ่งนะครับก็ซ้อมอยู่สสิประภายิมนะครับเสียกบวันนี้ก็นางมาดูแลเองเลยนะครับอายุ27ปีแล้วนะครับเป็นชาวกาฬสินธุ์อายุห่างกันราว5ปีครับคู่นี้มีอัดฉีดให้ใกล้รุ่งก่อนชก 50,000 บาททางกวางเพชรก็มีครับสำหรับหนุ่มมากระดีนะครับเมื่อช่วงเช้าก็ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปมาดูครับว่าจะได้รับโบนัสได้รับโชคแต่หัววันเลยหรือเปล่าครับเดินมาถึงยกที่3สถานการณ์ก็ยังสูสีกันอยู่ครับวงใน4ครับคู่นี้นี่ต้นอันตรายครับหนักแรงกาได้กาเสียครับแต่ตอนนี้มาเล่นในกันก่อนครับนานจะเห็นทีครับอู้ว่าซ้ายเข้าไปครับใกล้ลุงซ้ายเจอขวาอีกแล้วครับใกล้ลุงนี่แข้งซ้ายวางเพชรนี่กาดขวาครับจับคล้องคอเสียบเข้าไปพยายามจับในครับวางเพชรบดตียัดซ้ายเข้าไปครับตอนนี้กองเชียร์ที่มุมทั้งสองฝั่งนี่มาเต็มเลยครับเดิมพันกันขนาดนี้ครับต้องการเสียงเชียร์อย่างมากครับพยายามจะตุ้มไม่ลงครับศอกเตะซ้ายจับได้เกี่ยวเทลงไปครับเรียกเสียงเชียร์หน่อยแล้วก็หมดยกที่3นาการยังอยู่ที่ใกล้รุ่งครับได้เปรียบอยู่11-8ไหลลองเดือดเสมอเลยครับได้ดีครับสำหรับเจ้ากวางเพชรต่อยกที่4ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับกวางเพชรต้องเดินไกลลุงดักต่อยมาต่อยปากต่อยหูครับมาเป็นหมัดชุดเลยพยายามก่อในครับกวางเพชรกดแขนแล้วเสียบแล้วเจอเกี่ยวลงไปครับดูครับประสบการณ์5ปีที่ห่างกันเตะซ้ายไปครับเข่าซ้ายคืนเกี่ยวให้ลงไม่ลงเจอเข่าตามครับวางเพชรรออยู่แล้วครับพยายามจะเล่นวงในครับของถนัดครับไกลลุงถ้าโดนวงในก็ยังโต้ลำบากครับเดินเข้าไปเตะซ้ายนี่ครับเจอต่อยหมัดอีกครับวางเพชรเจอหัวซ้ายเข้าไปเต็มอีกครับโอ้โหดูครับเม็ดนี้เต็มลำพยายามจะปัดขาไม่ลงเจอต่อยหมัดคืนใกล้ลุงยิ้มให้เลยครับจะปัดผมไม่ลงนี่เดิมช้าครับกวางเพชรนี่ครับเจอหัวซ้ายไปเข่าในยังทำไม่ได้ครับหัวซ้ายก็ไปเต็มอีกทีครับโอ้รับฟรีเลยครับโอ้เจอเก็บเต็มแข้งอีกแล้วครับอาจจะเกี่ยวเทลงไปโอ้ตอนนี้โอ้ดูครับแข้งซ้ายของใกล้รุ่งออกมาแต่ละเม็ดเต็มท้องครับโดนแต่ละทีและการตอนนี้ก็ไป5ไป6แล้วครับฝั่งของใกล้รุ่งครับยกนี้กวางเพชรต้องถวายชีวิตครับเดิมพัน1ล้านบาทมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับเจอดักซ้ายอีกครับล็อกในดึงมาแล้วเด้งตีไอ้ลุงพยายามที่จะป้องกันตัวแล้วครับไม่ให้ทางด้านกวางเพชรออกอาวุธได้ก็เตะสายดักไปเจอเบิ้ล2แข้งยัดเข่าขวาพยายามกระตุกให้ลบเมื่อเสียบมาแล้วครับยัดขวาไปอีกทีก
เกาะได้แล้วครับเกาะได้แล้วพยายามตีขวาไปไกลลุงดูครับวงในของกวางเพชรยังทำได้ดีครับโอ้ไปเตะซ้ายเออขวาซ้ายคืนครับยัดขวาไปอีกทีครับยัดขวาไปอีกทีซ้ายไปโอ้ยดอกนี้โอ้ยเม็ดนี้โดนเต็มๆครับโอ้แล้วก็มั่นใจผลงานเลยครับอาจารย์ไพฑูรย์บอกยังไม่พอครับเอาอีกสักหน่อยครับแต่พี่เลี้ยงที่มุมทั้งสองฝั่งบอกพอแล้วครับอาจารย์ไพฑูรย์ก็สับไปครับแต่นักมวยตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับทั้งคู่ก็มั่นใจผลงานตัวเองครับนี่ครับต่างคนต่างโหร้องต่างมั่นใจครับสถานการณ์นี่ยันกันเลยครับอยู่ที่กรรมการ3ท่านด้านล่างแล้วครับจะไปฝั่งไหนครับมีอาจารย์สุวิทย์อาจารย์ชุพลแล้วก็อาจารย์อนันต์แล้วก็จบเสมอครับคู่นี้โอ้โหแหมไม่ผ่านครับสำหรับทางด้านกวางเพชรโอ้เข่าอ่อนเลยครับโอ้ดูครับมันถือว่าสนุกสูสีครับดูจะเซ็งกันทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์หน่อยครับคู่นี้ครับรุ่นหลังหมดยก5นะครับผมใกล้รุ่งแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเสี่ยคบถากูลผ่องสุภาครับแหมไฟนี้เป็นไงบ้างครับนักมวยเนี่ยทำหน้าที่ได้ สมบูรณ์แบบทั้งคู่เลยนะทั้งใกล้รุ่งแล้วก็น้องกวางเพชรนะเกมออกมาเนี่ยสูสีแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องการให้คะแนนคนสุดท้ายเนี่ยให้ผมแพ้ไม่ได้มวยอย่างเงี้ยยก4เนี่ยผมเตะท่วมอ่ะคะแนนเนี่ยท่วมท้นผิดกับยก5ยก5เนี่ยได้มาแค่นาทีเดียวแต่ยก4เนี่ยผมได้เกือบทั้งยกฮะนาทีหลังเนี่ยยก4เนี่ยผมไม่ทราบว่ากรรมการคนสุดท้ายที่ผมแพ้เนี่ยคุณจบอะไรมาคุณให้คะแนนไปหรือเปล่าผมอยากบอกกรรมการเทคนิคหน่อยว่าคุณให้ผมแพ้ได้ยังไงยก4อ่ะผมไปไหนฮะก็เห็นเดบอสว่าจะต่อยที่13กันยาคือนักมวยทั้งคู่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบทั้งคู่ผมติงเรื่องกรรมการคนสุดท้ายที่ให้ผมแพ้ผมว่ามันไม่ถูกต้องไม่ใช่ละมวยกรรมการที่มาตัดสินคู่อย่างนี้เนี่ยต้องเอากรรมการที่มีประสบการณ์มาตัดสินไม่ใช่กรรมการแบบนี้มานะครับขอฝากไว้ลูกเกมเป็นไงบ้างครับมีชายมาดีกว่าชายที่สื่อแล้วชายอะไรนะชายเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าชกกันสนุกครับก็ถูกใจเซียนมวยนะครับได้เสียหมด4ยกเนี่ยก็เริ่มจะหมดแรงแล้วครับแต่ว่าดีว่าเด็กออกมายก5ทำได้ตามที่เราสอนว่าออกไปให้เดินเร็วแล้วก็จิ้มหมัดออกตีนนำก่อนช่วงหลังจากหมดยก4เนี่ยตอนนั้นยก5นี่สั่งยังไงก็สั่งให้เดินเร็วครับออกตีนชิงออกก่อนแล้วก็จับในครับครับมีเหลี่ยมกระตุกก็เด็กก็ทำได้ดีภาพรวมหมด5ยกก็ดูเราดูหน้าชนะแต่ก็เสมอก็สวยครับครับก็โอเคครับครับคนไม่แน่หลังจากระฆังดังหมดยกสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นในใจคิดยังไงก็เราคิดอย่างเดียวว่าเราจะชนะนะครับแต่ถ้าเกมการชกออกเสมอเนี่ยเราก็ให้ตามที่กรรมการเขาให้มาครับแต่คือว่าเสมอได้ไหมก็เสมอได้ครับเพราะว่าของเราเนี่ยเสียยก4แต่ว่าได้ยก5เด็กทั้งคู่เนี่ยต่อยได้เต็มความสามารถทั้งคู่ครับก็ถือว่าสนุกมากเลยครับก็คงจะได้แก้มืออีกครั้งนะครับผู้ชกเดิมครับน้ำหนักเดิมครับครับไฟนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เด็กต่อยดีมากครับก็ไม่เคยเจอเด็กต่อยแข็งแรงนี้เลยครับปกติไปแล้วไปเลยวันนี้ความมุ่งมั่นก็น้ำหนักนี้112ครับน้ำหนักเราครับเห็นว่าจะมีรีเทิร์นครับรีเทิร์นครับแต่ว่าเดิมพันอาจจะมีหรือเปล่าดูโอ้เขาเก่งนะเตะซ้ายจัดเลื่อนครับเราคิดว่าเอาตังค์ที่ผมลงไปคืนมาก็มีความสุขแล้วครับเหลืออีก30วินี่ผมรุ่นให้หมดยกแล้วผมมองเสมอแน่นอนเพราะมวยเดิมพันเนี่ยเขาไม่กล้าออกหรอกครับเสมอแน่ผมก็ครับก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่มุมครับเพราะกรรมการมันเป็นกรรมการใหม่เขาไม่มีเจตนาที่ผมก็ไม่รู้จักแน่นอนนะครับบรรยากาศที่มุมเราดีมากครับสร้างบรรยากาศกันเก่งครับมวยทุกวันนี้บรรยากาศสำคัญครับผมครับค่ายผมก็ครับ
พวกผมสนับสนุนทุกคนนี่ก็สู้ไปมาสู้ทุกคนครับครับทำไปมาสู้ครับครับแล้วมีอาชีพเด็กทุกคนครับครับคุณสายพี่เลยครับครับผมโอเคครับผมได้ฟังกันไปแล้วนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวมีรีแมตช์กันแน่นอนนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับแต่จะเป็นรายการไหนเดี๋ยวต้องรอชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็โอ้ก็ถือว่าพอใจผลการแข่งขันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมแต่ทางด้านเซกบนี่ไม่พอใจกรรมการ1ท่านนะครับที่ให้ทางด้านกวางเพชรชนะไปนะครับผมแต่ก็จบไปแล้วครับก็เดี๋ยวเอาไว้กันใหม่แมตช์หน้านะครับแมตช์หน้านี่เชื่อเหลือเกินว่าเดือดกว่านี้แน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างรู้ทางรู้เชิงกันดีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับอีกครั้งนึงนะครับ